ให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะคราวนี้เราก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างให้มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราปราศจากอวัยวะไม่มีมันสมองไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้สมมุติว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆ ว่างๆกลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชรใสๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงภายในกลวงคลายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราสมมุติว่าหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ให้สมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำมาทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้เรียกว่าฐานที่7สูงขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าฐานที่7ฐานที่7อยู่เหนือฐานที่6ขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนต่อเมื่อใจของเรานั้นหยุดได้สนิทสมบูรณ์ 100% แล้วจึงจะเห็นได้ชัดเจนแต่ว่าเราเนี่ยยังเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันอยู่อนุบาลหยุดในหยุดอยู่ใจยังหยุดไม่สนิทเพราะฉะนั้นเพื่อตัดความกังวลใจไม่ให้เรามัวมาควานหาฐานที่เจ็ดกันสมมุติอย่างนี้นะลูกนะว่ามันตั้งฐานที่เจ็ดนั้นตั้งอยู่ในกลางท้องแล้วกลางท้องของเราจำไม่ง่ายแค่นี้เท่านั้นแหละประฐานที่เจ็ดอยู่ในกลางท้องของเราคิดครั้งเดียวพอหลังจากนั้นเราก็เอาใจนะมาหยุดนิ่งๆหยุดนิ่งๆอย่างสบายสบายจะตรึกนึกถึงดวงใสก็ได้ไม่ตรึกก็ไม่เป็นไร
วางใจเบาๆแต่ถ้าหากว่าวางใจนิ่งเฉยๆโดยไม่คิดถึงดวงใสๆใจก็อดจะแวบไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ก็จำเป็นนะจะต้องมาตรึกนึกถึงดวงใสที่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิโตเท่ากับแก้วตาของเรากลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ถ้าฟุ้งเราก็มาต้องมานึกถึงดวงใสๆกันละและกับประกอบบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปแต่ถ้าหากว่านึกถึงภาพดวงแก้วแล้วนะมันอดเพ่งไม่ได้อดลุ้นอดเล็งอดเพ่งอดจ้องไม่ได้ทั้งนี้มันอดได้แต่ว่าไม่ยอมอดถ้าไม่ปวดหัวนะปวดศีรษะปวดไปทั้งเนื้อทั้งตัวเลยถ้าอย่างนี้ก็ไปต้องไปนึกถึงภาพกำหนดใจหยุดนิ่งๆในกลางท้องณจุดที่เรามั่นใจว่าเป็นฐานที่7จะภาวนาสัมมาอรหังเป็นเพื่อนดูก็ได้แล้วจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรค่อยๆวางใจเบาๆหยุดใจให้นิ่งๆให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายๆนะจ๊ะนิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวตัวก็จะค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายตัวหายไปเลยแล้วเดี๋ยวแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นทำให้เรามองเห็นแหล่งกำเนิดของแสงที่เป็นดวงใสๆหรือเราจะเริ่มต้นนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยก็ได้เราคุ้นอะไรเราก็เอาอย่างนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเรานึกให้มันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอย่างสบายๆสำคัญอยู่ที่หยุดกันนิ่งนะจ๊ะหยุดกันนิ่งนี่สำคัญกว่าอื่นใดทั้งหมดสิ่งอื่นที่ทำให้เราเห็นนั่นต้องสักแต่ว่าเห็นหรือสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ามองจะเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่ให้ดูไปอย่างนั้นเองดูไปงั้นเองอย่าลืมคำนี้นะลูกนะแล้วก็ต้องทำให้ได้อย่างนี้ด้วยคือดูไปอย่างนั้นเองการดูไปอย่างนั้นเองโดยไม่ได้คิดอะไรเนี่ยมันจะทำให้ใจหยุดนิ่งได้ดียิ่งขึ้นเพราะเรามุ่งไปที่การหยุดของใจไม่ได้มุ่งไปที่ภาพไม่ได้มุ่งไปที่แสงสว่างที่เราได้เห็นเรามุ่งในการหยุดใจเป็นหลักซึ่งการหยุดใจนี้แหละเป็นตัวสำคัญเดียวที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำและหลวงปู่สดของเราท่านย้ำเสมอว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นเลยท่านบอกหยุดนี่แหละสำคัญต้องหยุดใจให้ได้ไม่ว่าจะหยุดในกลางความมืดหรือหยุดในกลางความสว่างหยุดในกลางดวงหยุดอยู่ในกลางกายภายในหรือหยุดอยู่ในกลางองค์พระท่านมุ่งเรื่องหยุดอย่างเดียว
หยุดเป็นตัวสำเร็จนี่จำตรงนี้นะลูกนะหยุดเป็นตัวสำเร็จซึ่งมักจะฟังผ่านกันหลวงพ่อน่ะเมื่อบวชแล้วได้ตั้งมโนปณิธานว่าจะพูดเรื่องหยุดอย่างเดียว30กว่าปี32ปีเนี่ยพูดเรื่องหยุดเป็นหลักเรื่องอื่นเป็นรองเพราะตั้งมโนปณิธานเอาไว้จะพูดเรื่องหยุดจะพยายามหาวิธีการให้ทุกคนเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการหยุดนิ่งเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จเพราะฉะนั้นจะได้ยินได้ฟังหลวงพ่อพูดบ่อยๆเรื่องหยุดกับนิ่งไม่ได้มีเรื่องอื่นเลยเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยพูดแต่หยุดกับนิ่งอย่างเดียว30กว่าปีมาพูดซ้ำๆซากๆทุกวันอาทิตย์หรือทุกครั้งที่เจอกันเอาแต่หยุดกับนิ่งอย่างเดียวเพราะหยุดนิ่งน่ะมันสำคัญก่อนหน้าที่จะมาเจอคุณยายเนี่ยตั้งแต่อายุ16ถึง19อ่านพระไตรปิฎกมาซะมีกี่เล่มก็อ่านหมดนั่นแหละตำรับตำราไหนว่าดีก็อ่านกันไปแล้วในสุดก็ได้ข้อสรุปว่าเราต้องหาครูบาอาจารย์ที่จะสอนการปฏิบัติจะอ่านทางด้านทฤษฎีด้านปริยัติอย่างเดียวเนี่ยมันเหมือนอ่านแผนที่เราก็จะยังไม่ได้รับรสแห่งธรรมไม่รู้ว่ามันมีรสมีชาติมันอร่อยอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ได้แสวงหาครูบาอาจารย์ฝึกมันทุกแบบที่มีอยู่ในสมัยนั้นเท่าที่เวลาจะอำนวยให้และตอนสุดท้ายก็มาเจอคุณยายจึงได้รู้ว่าหยุดเนี่ยสำคัญเป็นตัวสำเร็จแล้วมันก็สำคัญจริงๆเนี่ยเพราะการเข้าถึงปฏิเวทะปฏิเวทนั่นแหละหรือประสบการณ์ภายในการจะเข้าถึงประสบการณ์ภายในหรือมีประสบการณ์ภายในจะเอามัวแต่อ่านแต่ฟังอย่างเดียวเนี่ยมันเข้าไม่ถึงมันต้องปฏิบัติด้วยต้องหยุดกับนิ่งเพราะฉะนั้นก็จับหลักตรงนี้เนี่ยหยุดนิ่งเรื่อยมาได้เรียนรู้กับคุณยายท่านก็สอนแต่เรื่องหยุดกับนิ่งนั่นแหละพอใจยิ่งหยุดยิ่งนิ่งมันก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดมันขยายกว้างขวางกันไปเรื่อยๆใหญ่โตโอรานไปความรู้เราก็กว้างขวางแต่เป็นความรู้ที่แตกต่างจากที่ได้อ่านได้ฟังมามันมีรสมีชาติมากกว่ากันในระดับของปฏิเวทะเนี่ยที่เกิดจากการหยุดการนิ่งจึงเห็นว่าหยุดเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งทีเดียวถ้าทำตรงนี้ไม่ได้อย่างอื่นก็แทบไม่จะต้องพูดถึงเลยเนี่ยจะอ่านตำรับตำราเนี่ยกี่เล่มกี่ตู้ก็ตามเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีมันดูเหมือนจะเข้าใจมันทราบแต่มาวันไม่ซึ้งไม่ซึ้งถึงขั้นที่เราจะเอามาเป็นที่พึ่งกับเราทั้งในโลกนี้และในสัมปรายภพเพราะฉะนั้นหยุดเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะจ๊ะหลวงพ่อก็อยากจะให้ลูกทุกคนทั้งภายในและต่างประเทศให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องฝึกใจหยุดกันนิ่งแม้ว่าการหยุดนิ่งนี้เนี่ยจะยังไม่ถึงกับส่งผลให้เราได้ไปเห็นภาพเห็นดวงเห็นกายเห็นองค์พระได้แค่ความสบายเบาสบายตัวขยายนานๆก็จะเห็นดวงหรือองค์พระโลโลลางๆสักทีหนึ่งหลวงพ่อว่าการที่เริ่มต้นได้ถูกต้อง
แม้มันจะยังไม่ทันใจเราในตอนนี้แต่ผลต่อไปนั้นน่ะมันให้ผลระยะยาวที่ถูกต้องและเป็นที่พึ่งกับเราได้เราจะมีความสุขต่อการปฏิบัติธรรมเมื่อเราทำได้ถูกต้องและการเห็นภาพมันจะตามมาเองมันจะเป็นผลพลอยได้ซึ่งมันต้องเห็นอยู่ดีเพราะแสงสว่างมันเกิดเมื่อใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนที่ใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนเพราะทำถูกต้องถูกวิธีดูเหมือนช้าไม่ค่อยทันใจพวกเรานะจ๊ะแต่ความจริงนั้นเร็วมากเรามองมุมกลับเราตรึกองค์พระได้ดวงแก้วได้แต่มันแข็งมันกระด้างแล้วก็ปวดหัวทุกทีหน้านิ่วคิ้วขมวดทุกทีเนี่ยแล้วก็ไม่มีประสบการณ์อะไรใหม่ๆเห็นกระด้างกระด้างอย่างนี้มาเนี่ยเป็น10ปี20ปีแล้วมันก็ไม่ไปไหนทำให้เราเบื่อหน่ายเห็นไหมเจ้าว่าเริ่มต้นที่มันยังถูกไม่สมบูรณ์นั้นน่ะมันดีตอนแรกแต่ระยะไกลๆมันไม่ไปไหนน่ะมันจะทำให้เราเบื่อการนั่งแล้วพลอยไม่ค่อยเชื่อว่าคนอื่นเขาเข้าถึงกันยังไงเขาไปเห็นกันยังไงเนี่ยมันจะไม่เชื่อนะดูเหมือนเร็วแต่มันจะช้าแต่ถ้าหากว่าเริ่มต้นถูกต้องเนี่ยดูเหมือนช้าแต่มันจะเร็วแม้ว่าไม่มีทางลัดอื่นใดก็ตามแต่ถ้าเราทำถูกต้องถูกวิธีการแล้วเนี่ยมันก็จะลัดของมันไปเองคือย่นระยะเวลาไปเองเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มามุ่งเรื่องฝึกให้มันหยุดให้มันนิ่งนะลูกนะแล้วก็ให้ได้รับความสุขทุกครั้งที่เราปฏิบัติไม่มากก็น้อยหรืออย่างน้อยก็ไม่ทุกข์ไม่มึนไม่ซึมไม่เกร็งไม่เครียดระบบประสาทกล้ามเนื้อไม่เบื่อหน่ายในการนั่งอย่างน้อยก็ต้องให้ได้ขนาดนี้อย่างดีก็คือให้ได้รับความสุขทุกครั้งแม้แวบเดียวการที่ได้รับความสุขทุกครั้งที่เรานั่งแม้ไม่นานนั่นก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเราปฏิบัติถูกต้องการปฏิบัติถูกต้องก็เป็นเครื่องชี้บ่งว่าเราจะต้องไปถูกทางและจะมีประสบการณ์ภายในที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆมาย้ำกันตรงนี้นะลูกนะย้ำตรงนี้ย้ำตรงนี้ให้เยอะๆวันที่พูดในตอนต้นน่ะว่าเรานั่งวันนี้เหมือนนักเรียนอนุบาลคือนั่งอย่างง่ายๆทำตามที่แนะนำและมันก็มีผลคือเข้าไปสู่ความโล่งความว่างความนิ่งนิ่งจนกระทั่งได้สัมผัสแหล่งแห่งความสุขเหมือนเราเดินเฉียดๆน้ำตกนั่นน่ะได้ยินเสียงน้ำตกได้รับละอองกระแสกระสายของน้ำนิดๆมันก็ชื่นใจหรือเหมือนเราเดินในน้ำตื้นน่ะมันยังชื่นใจการได้รับกระแสแห่งความสุขแม้เพียงเล็กน้อยแล้วนำความชื่นใจมาให้กับเราในการปฏิบัติในแต่ละครั้งนั่นแหละคือการเริ่มต้นที่ถูกต้องต่อจากนี้ไปก็ทำบ่อยๆซ้ำๆให้เข้าไปสู่ตรงนี้ให้มันเร็วเข้าแต่เร็วเองมันจะเร็วของมันเองถ้าเราทำถูกต้องเช่นวันนี้เรานั่งไปถึงณจุดที่พึงพอใจที่ได้สัมผัสแหล่งกำเนิดแห่งความสุขแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแล้วก็หมั่นไปถึงจุดนี้บ่อยๆในวันถัดมาแล้วเดี๋ยวเราจะพบว่าเมื่อเราเริ่มต้นที่ถูกต้องการไปสู่จุดที่เราพึงพอใจมันก็เร็วเข้าจากครึ่งชั่วโมงก็ลดมาเหลือ15นาที15นาทีลดมาเหลือ5นาที1นาที
จนกระทั่งพอเราหลับตามันก็แวบไปถึงตรงนั้นเลยและเมื่อถึงตรงนี้มันจะก้าวหน้าไปเองมันก็จะค่อยๆละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปแล้วก็ระยะยาวเนี่ยมันจะดีการเห็นมันก็จะชัดเจนแล้วมันจะค่อยๆเห็นค่อยๆดื่มด่ำไปเป็นความสุขที่ดื่มด่ำไปคู่กับการเห็นภาพที่มันจะมาในภายหลังเห็นแสงสว่างเห็นภาพเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นองค์พระมันก็จะค่อยๆค่อยๆเพิ่มขึ้นมากเข้ามากเข้าแล้วก็ไปสู่จุดนั้นได้เร็วเข้าให้ทำความพึงพอใจอย่างนี้นะลูกนะแล้วการนั่งทุกครั้งเราจะไม่กลุ้มจะไม่เบื่อจะไม่กระสับกระส่ายจะไม่ทะลนทุรายเราจะมีความรักในการนั่งเป็นสุขใจที่ได้นั่งไม่ต้องฝืนนั่งพยายามที่จะนั่งสมาธิถ้าเกิดความรู้สึกว่าฝืนหรือพยายามนั่นผิดวิธีแล้วรีบลุกขึ้นไปล้างหน้าล้างตานะลูกเนอะแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นึกทบทวนคำสอนที่ได้รับฟังว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรถึงจะถูกต้องแล้วก็ค่อยๆทำไปอย่างนักเรียนอนุบาลหลวงพ่อย้ำเสมอว่าจบอนุบาลแล้วโรงเรียนฝันในฝันวิทยาเนี่ยจะได้ด็อกเตอร์จบอนุบาลได้ด็อกเตอร์เลยเพราะเราทำถูกสิ่งที่เราทำถูกต้องคือหยุดใจนี่แหละจะนำไปใช้ทุกขั้นตอนนี่ย้ำอีกทีนะจ๊ะเมื่อเราได้เห็นแสงสว่างแล้วเห็นดวงธรรมแล้วเห็นกายภายในแล้วเห็นองค์พระแล้วไอ้ความที่เราไม่ได้มุ่งต่อภาพคือเห็นสักแต่ว่าเห็นหรือมองไปงั้นๆเองเนี่ยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราดูได้เรื่อยๆการดูเฉยๆก็คือใจที่หยุดนิ่งนั่นเองมันก็จะหยุดนิ่งละเอียดลุ่มลึกลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมีองค์พระในองค์พระมาให้ดูแล้วก็จะเป็นสุขทุกครั้งที่องค์พระผุดผ่านใจเราอย่างสบายๆต้องอย่างนี้นะลูกนะต้องอย่างนี้เพราะนั้นหยุดกับนิ่งเดี๋ยวสำคัญหยุดกับนิ่งสำคัญภาพมาทีหลังอย่าไปกังวลกับเรื่องการเห็นให้มันมากเกินไปว่าเราต้องเห็นเราต้องได้ต้องมีต้องเป็นลืมไปก่อนชั่วคราวนะลูกนะต้องเห็นต้องมีต้องเป็นต้องได้แล้วค่อยๆทำไปใจเย็นๆอย่าไปคำนึงถึงวันเวลาที่มันผ่านไปและที่กำลังจะผ่านต่อไปในอนาคตทำปัจจุบันนี้แหละแล้วมันจะเร็วอย่างที่ลูกทุกคนคาดไม่ถึงเลยขอให้นั่งอย่างมีความสุขและจะสนุกกับการนั่งเป็นสุขและสนุกกับการนั่งจะมีรสอร่อยทีเดียวสบายเบิกบานอย่างนี้นะลูกนะทีนี้ขอแนะนำสำหรับผู้ป่วยซึ่งมาหาหลวงพ่อก่อนที่จะเข้ามาในห้องนี้คำแนะนำก็คือเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาโรคที่เราจะเลือกเจ็บนั่นน่ะมันเลือกไม่ได้ก็แล้วแต่วิบากกรรมน่ะที่เราทำเอาไว้ในอดีตมันเป็นระเบิดเวลาที่ตั้งไว้ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราทุกคนก็จะต้องเจอระเบิดเวลาอย่างนี้แหละไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนก็ตามชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างเป็นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทำใจให้มันเป็นปกติว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของสังขารกายมนุษย์มันไม่เหมือนกายทิพย์
ไม่เหมือนกายของชาวสวรรค์นั่นเขาไม่มีเจ็บไม่มีป่วยเขามีแต่ตายอย่างเดียวถ้าตายก็ตายเลยเมื่อเป็นมนุษย์เราก็ต้องเจอสภาพอย่างนี้แหละแล้วหลังจากนั้นไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยทำให้ใจสบายสบายถ้าหากทำได้อย่างนี้เทวดาก็จะลงรักษาทั้งภูมิเทวาวรุกะเทวาอากาศเทวาชาวสวรรค์ผ่านมาก็ลงดูแลรักษาคุณยายของเราก็ดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดพักนางก็ดีก็จะลงปกปักรักษาท่านจะชื่นชมคนที่มีขันติธรรมมีความอดทนอดกลั้นมีดวงปัญญาเข้าใจความจริงของชีวิตว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เข้าใจเพียงชีวิตจริงแต่เข้าใจยิ่งกว่านั้นคือความที่เป็นจริงของชีวิตต่างมีเกิดมีแก่มีเจ็บเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเอาใจหยุดอย่างนี้นะลูกนะคืนนี้เนี่ยมาพบหลวงพ่อแล้วได้ยินได้ฟังคำแนะนำแล้วปล่อยไปเลยหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสๆหรือทำความรู้สึกว่ามีพระอยู่ในกลางตัวเราหรือเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์พระหรือองค์พระครอบตัวเราเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเรานึกไปอย่างนี้นะลุงนะทำความรู้สึกไปก่อนจากรู้สึกมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นรู้แจ้งเองในภายหลังคืนนี้ทดลองทำอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
เหพุทธาปลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเตสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระครูวินัยธรปิยะวาจโกท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบกราบกราบกำหนดการงานบุญพิธีมุทิตาสการะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อทัตตะชีโวครบรอบ81ปีณวัดพระธรรมกายบอสตันประจำวันอาทิตย์ที่19ธันวาคมปีพุทธศักราช2564ถ่ายทอดสดผ่านช่อง Facebook Live และออนซูมวัดพระธรรมกายบอสตันพิธีภาคเช้าปฏิบัติธรรมพิธีอาราธนาศีล5พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีถวายกองทุนยารักษาโรคพิธีถวายกองทุนสิริวาตายนะหรือกองทุนระบบท่อแก๊สและพิธีถวายผ้าไตรจีวรก่อนที่ทุกท่านจะได้เอาบุญใสๆในเช้าวันนี้เรียนเชิญทุกท่านได้สำรวมกายวาจาใจเพื่อเป็นภาชนะใสสะอาดในการรองรับบุญและเพื่อเป็นบูชาคุณถวายเป็นพุทธถวายเป็นปฏิบัติบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวค่ะลำดับต่อไปเป็นพิธีอาราธนาศีล5บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเรียงกันนะคะมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภคะสัมปทาสิเลนะนิพุตติงยันติตัสมาสิลังวิโสทะเยสาธุกราบกราบกราบลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายกองทุนโดยมีท่านประธานคณะที่1ถวายกองทุนยารักษาโรคกัลยาณมิตรไตรคำและกัลยาณมิตรคำพั่วนวรังสีค่ะหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคณมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตคิลานะเพชัชานิคิลานะเพชัชานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเต
ภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิคิลานะเพสัจฉานิคิลานะเพสัจฉานิสัปปะริวารานิสัปปะริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับรักยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองทุนสิริวาตายนะโดยมีท่านประธานกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรอัฏฐพรเรืองธรรมกิจก็กราบเรียนเชิญค่ะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตมหาสิริวาตายนานิมหาสิริวาตายนานิสัปปะริวารานิสัปปะริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิมหาสิริวาตายนานิมหาสิริวาตายนานิสัปปะริวารานิสัปปะริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายมหาสิริวาตายนะมหาสิริวาตายนะพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับมหาสิริวาตายนะมหาสิริวาตายนะพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรโดยมีท่านประธานกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรบุตรสยามานทองสุขขอกราบเรียนเชิญค่ะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตติจีวรานิติจีวรานิสัปปะริวารานิสัปปะริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิติจีวรานิติจีวรานิสัปปะริวารานิสัปปะริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอ
อัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายัจจะนิพพานายัจจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าไตรจีวรผ้าไตรจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้กับทั้งบริวารเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับผ้าไตรจีวรผ้าไตรจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้กับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญตลอดกาลและนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะทั้ง5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ย่อมได้รับฐานะทั้ง5ประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยวันนี้มีท่านประธานกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรภัทราภาธิคลาคิสขอกราบเรียนเชิญค่ะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตภัตตานิภัตตานิสัปปะริวารานิสัปปะริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิภัตตานิภัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายัจจะนิพพานายัจจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญตลอดกาลและนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายชุดทยธรรมของกองทุนโดยมีท่านประธานกล่าวคำถวายกองทุนภัตตาหารกัลยาณมิตรภัทราภาธิคลาคิสขอเรียนเชิญค่ะ
สาธุขณะที่2ท่านประธานกล่าวคำถวายกองทุนยารักษาโรคกัลยาณมิตรไตรคำกัลยาณมิตรคำพั่วนวรังสีขอกราบเรียนเชิญกัลยาณมิตรธนพรสังวรได้น้อมนำชุดทยธรรมยารักษาโรคถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ขอกราบเรียนเชิญค่ะสาธุขณะที่3ประธานกล่าวคำถวายกองทุนสิริวาตายนะกัลยาณมิตรอัตพรเรืองธรรมกิจขอกราบเรียนเชิญกัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีศรีสุวรรณกัลยาณมิตรป้าน้อยและกัลยาณมิตรคุณยายจันหอมได้น้อมนำชุดทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ค่ะสาธุค่ะและถวายพระไตรจีวรเป็นลำดับต่อไปเลยค่ะค่ะและคณะที่4ท่านประธานกล่าวคำถวายพระไตรจีวรกัลยาณมิตรบุษยมานทองสุขขอกราบเรียนเชิญกัลยาณมิตรธนพรและกัลยาณมิตรภัทราได้น้อมนำชุดพระไตรจีวรถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ค่ะสาธุเราก็ตั้งใจรับพรพระกันนะเราก็หลับตาประนมมือรวมใจหยุดนิ่งนึกถึงบุญที่เราได้ทำทุกๆบุญเลยบุญที่วันนี้ได้มานั่งสมาธิได้รักษาศีลได้สร้างมหาทานบารมีเราก็นึกให้เป็นดวงบุญใหญ่ใสสว่างในขณะที่รับพรพระเราก็นึกอธิษฐานจิตลงไปในกลางดวงบุญใสๆให้คำอธิษฐานติดเป็นผังสำเร็จไปทุกภพทุกชาตินะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิทิโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตปวัตวันตารายุสุขิทิขายุโกภวสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตปวัตวันตารายุสุขิทิขายุโกภวสัพพิติโย
วิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆาโยโกภวะอภิวาทนสีลิสเนจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารุธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังรัตนาตยานุภาเวนรัตนาตยเตชะสาธุคารุขะปยาเวราโสกะสัตตุจุปัฏฐวะอเนกาอันตรายะปิวินาสันตุเสสะโตชัยเสธิธานังลาภะสวัสดิภาคยังสุขังภาลสิริอายุจวันโนจะปัวคังวุฒิจะยัสวาสตวาสะจะอายุจะชีวเสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสวัสดิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนะสัทธาสวัสดิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสดิภวันตุเตสาธุตั้งใจบูชาพระกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกรากราขอให้พวกเราทุกคนครอบครัวรวมทั้งผู้ที่ได้ร่วมอนุโมทนามาให้มีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจให้มีธรรมะใสสว่างคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาทุกประการเทอญสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันค่ะสาธุค่ะและพิธีภาคเช้าในวันนี้ก็ได้เสร็จพิธีลงไปแล้วค่ะก็กราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานทั้ง4คณะโดยมีคณะที่1ท่านประธานกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานกัลยาณมิตรภัทราภาทริคลาคิสและครอบครัวคณะที่2ท่านประธานกล่าวคำถวายกองทุนยารักษาโรคกัลยาณมิตรไตรคำกัลยาณมิตรคำพั่วนาวรังสีและครอบครัว
คณะที่3ท่านประธานกล่าวคำถวายกองทุนสิริวาตายนะหรือกองทุนติดตั้งระบบท่อแก๊สโดยมีท่านประธานกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรอัฐพรเรืองธรรมกิจและครอบครัวและคณะที่4ท่านประธานกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรโดยมีท่านประธานกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรบุษยมานทองสุขและครอบครัวค่ะและก็กราบอนุโมทนาบุญนะคะกับท่านผู้มีบุญที่ได้มาร่วมพิธีณศูนย์กลางพิธีวัดพระธรรมกายบอสตันโดยมีกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรสังวรกัลยาณมิตรภัทราภาธิคลาคิสกัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีศรีสุวรรณกัลยาณมิตรคุณยายจันหอมจันพวงกัลยาณมิตรป้าน้อยกัลยาณมิตรกิ่งแก้วมหาปราค่ะแล้วก็มีกัลยาณมิตรนะคะสมบัติเกียรติมิตรีค่ะพี่เปียของเรานะคะก็นั่งสมาธิที่ห้องหลวงปู่ค่ะและก็กราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมพิธีนะคะผ่านช่อง Facebook Live และออนซูมวัดพระธรรมกายบอสตันทุกท่านเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เราก็จะได้กราบมุทิตาสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อทัตตชีโวครบรอบ81ปีของท่านนะคะซึ่งวัดเราค่ะก็จะจัดก่อนวันเกิดของท่านนะคะวันเกิดของท่านก็ตรงกับวันที่21ธันวาคมค่ะก็อีก2วันก็จะถึงวันคล้ายวันเกิดท่านค่ะแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะได้มาพร้อมกันนะคะในช่วงบ่ายค่ะในเวลา 13:00 น.ค่ะก็จะมีพิธีปฏิบัติธรรมแล้วก็พิธีมุทิตาสักการะค่ะแล้วก็ถวายดอกไม้และช่วงสุดท้ายก็จะเป็นพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อทัตตชีโวค่ะซึ่งก็ท่านใดนะคะที่สะดวกมานะคะช่วงบ่ายยังมีเวลานะคะก็มาพร้อมกันนะคะเพื่อแสดงกตัญญูยุตามุทิตาสักการะหลวงพ่อค่ะซึ่งปีนี้ท่านก็อายุครบ81ปีซึ่งก็ถือว่าท่านอายุยืนเลยนะคะเพราะอายุเฉลี่ยมนุษย์ของเราก็75ปีเท่านั้นเองค่ะก็ถือว่าท่านอายุยืนแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็มาอาบุญถวายท่านทั้งบุญปฏิบัติบูชาและอามิตรบูชาค่ะก็ปฏิบัติธรรมถวายท่านแล้วก็ทอดผ้าป่าบูชาธรรมถวายท่านด้วยค่ะก็จะเริ่มเวลาพร้อมกันนะคะทั้งที่ศูนย์กลางพิธีและถ่ายทอดออนไลน์ที่ Facebook Live และออนซูมในเวลา 13:00 น.ค่ะก็มาพร้อมเพรียงกันนะคะค่ะวันนี้นะคะก็กราบมุทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะสาธุI know.